fucking crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประแปนนะครับกับเกม360โมบินิกกี้หรือว่าเกมนิกกี้มหัศจรรย์กันนั่นเองแหมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมแนวแต่งตัวแฟชั่นประจนภัยกันอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาทำการแข่งขันประกวดแฟชั่นกันอีกแล้วนะครับผมมาดูกันหน่อยซิว่าในครั้งนี้จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอเคครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นเราขอทำการเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนี่ก็คือชุดเดิมที่เป็นชุดประจำของเรานะครับลบออกก่อนเราจะมาลองแต่งตัวเป็นแนวสาวแบบไหนดีเอ่ยโอเคครับเราขอเป็นสาวอย่างนี้ดีไหมโอ้ยไม่เอาอย่างนี้ล่ะผมรู้สึกว่าจะเรียบไปหน่อยผมยาวสลวยใส่กับเดรสดีไหมโอ้ยเฮ้ยโคตรสวยชุดอะไรวะเนี่ยความคิดถึงกดค้างครับผมโอ้เป็นชุดที่มีความสง่างามแล้วก็ความบริสุทธิ์โอเคแต่ว่าเราขอลองใส่เป็นเสื้อท่อนบนก่อนนะครับงอโอ้โหสุดยอดยุนหลานอันนี้ก็เข้ากันดีภาพวาดเด็กแนวชุดที่เหมาะน่าจะเป็นชุดนี้เสื้อกล้ามลายพรางนะครับเหมาะกับกางเกงหรือเปล่ายีนเทาเข้มอันนี้จริงๆก็แต่งแบบนี้ได้นะชุดตัวอื่นจะเหมาะกว่าหรือเปล่านี่ไงโอ้โหขาสั้นโอ้แบบนี้ก็น่ารักดีนะเรามีกางเกงหลายแบบให้เลือกโอเคครับใส่แบบนี้ก็ได้แม่รู้สึกว่าเหมาะกับหน้าร้อนเหลือเกินลองมาใส่เสื้อคลุมกันหน่อยดีกว่าเสื้อคลุมนะครับเป็นเสื้อกันหนาวโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนที่เหมาะบ้างเอ่ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้นะจริงๆเป็นแบบว่าใส่เสื้อนอกรองเท้าเน้นแบบว่ามีแบบว่าเป็นผ้าใบไม่เอ่ยโอเคครับก็แหมลองแต่งตัวคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้เรามาทำการประกวดแฟชั่นกันดีกว่าลืมบอกไปว่าครั้งที่แล้วที่เราประกวดนี่ได้รับรางวัลตรงนี้นะครับไหนดูสิโอ้โหการประกวดครั้งก่อนได้คะแนน 99% โอ้โหได้เพชร15ได้เงินแล้วก็คริสตัลอันนี้นะครับ4อันโอ้สุดยอดกุหลาบคริสตัลไว้ใช้แลกเสื้อผ้าต่างๆนะครับการประกวดแฟชั่นการแลกรางวัลก็นี่เลยครับเรามีกุหลาบคริสตัล8อันแต่ว่าการจะใช้แลกนี่ต้องใช้จำนวนเยอะพอสมควรซึ่งกติกานะครับรางวัลที่1นี่ได้เยอะมาก50อันโอ้โหการจะเป็นที่1ไม่ใช่เรื่องง่ายหัวข้อในการคอสตูมนะครับก็คืองานเลี้ยงของสาวน้อยเราจะมาทำการส่งนิกกี้ของเราเข้าประกวดงานเลี้ยงของสาวน้อยนะครับโอเคเราจะแต่งตัวแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องเป็นคุณหนูที่อยู่ในงานเลี้ยงอันสุดหรูนะครับทรงไม่ค่อยสง่าเท่าไหร่หาทรงที่มาสง่าสง่าหน่อยอันนี้ทรงนิกกี้ธรรมดาทรงนี้รู้สึกว่าฟูไปหน่อยนะผมเอาแบบนี้ก็ได้แหมต่อไปนะครับเดรสของนิกกี้ไม่เหมาะกับงานเลี้ยงเท่าไหร่งานเลี้ยงควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ดูหรูหราอลังการหรือว่าอันนี้ดีโอ้ยชุดเต้นรำนิกกี้เราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นงานเลี้ยงของสาวน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตัวแบบไม่เป็นผู้ใหญ่เกินไปเอาเป็นแบบนี้แล้วกันแหมเรียบๆน่ารักนะครับรองเท้าเหรอตอนนี้ก็เราควรจะเป็นรองเท้าแบบส้นสูงนี่แบบนี้ก็ได้เข้ากันดีควรแต่งหน้าไม่เอ่ยแต่งหน้าแล้วดูแบบแหมไม่ใช่เด็กน้อยนะครับใส่เครื่องประดับสิปึ๊บสร้อยไข่มุกเพิ่มความหรูหราต่อไปที่ข้อมือเป็นกำไลเครื่องประดับผมนี่เป็นโบแบบนี้ตุ้มหูตุ้มหูเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็พอได้นะเป็นพุ่มเป็นพวงใส่แว่นไม่ไม่ต้องละเราส่งสมัครเรียบร้อยแล้วครับลองมาสนับสนุนเพื่อนหน่อยโอ้โหทำไมเพื่อนใส่อลังการขนาดนี้กดไลค์ให้เพื่อนเลยนี่ไหนดูกรรมการหน่อยสิเราเป็นกรรมการใช่ไหมเราจะให้ใครดีโอ้โหด้านขวานี่งานเลี้ยงกันเหรอเอาด้านซ้ายก่อนแล้วกันปึ๊บนี่โอเคครับเรามาโหวตกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะด้านขวาครับผมสวยงามกินกันไม่ลงครับชุดนี้ด้านซ้ายนี่จะเน้นอลังการมากปีกไก่อยู่ที่หลังนะด้านขวานี่โดยรวมแล้วกรรมการชอบดาเอะน้องแนนก็แพ้ครับโอ้โหด้านซ้ายได้มากกว่าอีกโอ้ยจะไปแต่งหน้ากันจังเลยเราจะเอาให้ด้านขวาดีกว่าปึ๊บด้านขวาเยอะกว่าจริงด้วยด้านซ้ายจะค่อนข้างเรียบๆลองให้ด้านขวาดีกว่าปึ๊บโอ้โหจริงๆด้านซ้ายเหมาะกว่าสินะด้านขวาสิครับแบบนี้ชนะครับผมด้านซ้ายชนะเลิศผมสั้นไปหน่อยโอ้ยด้านขวาแต่งตัวดีกว่าก็แล้วแต่รสนิยมสินะเราโหวตให้หลายคนแล้วรับรางวัลได้ไหมรับรางวัลได้ด้วย
ได้ท้อง200การที่เราเป็นกรรมการนี่ก็ได้ดูชุดแฟชั่นแปลกๆนี่เยอะมากนะครับต่อไปนะครับเรามาทำการเวทีประกวดคอเลกชันฤดูการแข่งขันก็เวลาตามนี้หัวข้อครั้งนี้ก็คือนักสืบเชอร์ล็อกโฮมโอ้โหได้เวลาการแต่งตัวนะครับผมเอาละเสิร์ชหาคู่แข่งนานะคุงเหรอได้เลยเพื่อนเรามาแต่งตัวเป็นเชอร์ล็อกโฮมกันดีกว่ามีทรงผมไหนที่เหมาะกับเชอร์ล็อกโฮมส่วนมากเราก็จะมีแล้วสินะเอาละเรามาแต่งตัวกันเลยดีกว่าลองไว้เป็นผมสั้นดีไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่แต่งตัวแบบแนวธรรมัดธรรมแงสวยๆเก๋ๆไหนดูสิเสื้อไหนเหมาะจะเป็นชุดนักสืบของเราตามหาชุดนักสืบหน่อยสิส่วนมากเราจะใส่แต่ชุดน่ารักเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่โอเคท่อนล่างครับผมท่อนล่างควรใส่เป็นกางเกงเราต้องหากางเกงที่เหมาะแก่การสืบสวนสอบสวนอันนี้ก็พอได้อยู่นะใส่เสื้อคลุมสักหน่อยเสื้อคลุมแบบเสื้อยีนมีไหมอุ้ยแบบนี้เหมาะอยู่ดูคล้ายๆกับเป็นนักข่าวนักสืบลองใส่เป็นรองเท้าอะไรดีเอ่ยรู้สึกว่าอันที่ดูดีสุดน่าจะเป็นอันนี้โอเคครับต่อไปก็เรามาใส่นาฬิกากันหน่อยดีกว่าโอ้เปลี่ยนเรียบร้อยเป็นไงเชอร์ล็อกโฮมนี่แต่งตัวดูดีขึ้นของเราเรียบง่ายก็ลาคะแนนสูงบริสุทธิ์ปรื๊ดขึ้นไปอบอุ่นอบอุ่นกว่าเยอะสง่างามกว่าด้วยปรื๊ดเย้เชอร์ล็อกโฮมของเราชนะแล้วครับเราจะมาทำการแข่งขันแล้วก็ชนะต่อเนื่องเยอะๆดูสิของรางวัลเป็นอะไรเอ่ยฉันรู้สึกตื่นเต้นคุณคือผู้ชนะเหรียญแสงดาวไว้แลกไอเทมนี่ได้ทองด้วยหัวข้อครั้งนี้ประสาหน้าร้อนคืออะไรวะฤดูร้อนของโลกอัศจรรย์ร้อนจนอาจหลอมละลายเธอเตรียมชุดปกคลุมแสงแดดแล้วหรือยังต้องแต่งตัวแบบว่าป้องกันความร้อนสินะเจอใครเอ่ยเรามาแต่งตัวแบบชุดคลายร้อนกันดีกว่าเวลาสาวๆที่ร้อนนะครับมักจะไว้ทรงนี้เราควรจะใส่เสื้อบางๆแต่ว่าเอาแบบว่าสามารถใส่ป้องกันแสงแดดได้ใส่เสื้อคลุมไปก่อนต่อไปก็อันไหนที่เหมาะแก่เสื้ออันนี้บ้างโอ้โหเกาะอกแหมใช้ได้นะเนี่ยควรจะเป็นเกาะอกแบบนี้แหละต่อไปก็ท่อนล่างโอเคกางเกงตัวนี้ก็ได้ลายลูกไม้ซะด้วยต่อไปเป็นรองเท้าแบบไหนเอ่ยรองเท้าแตะดีไหมแม่รองเท้านี่เลือกยากจริงเหมือนเวลาเราไปซื้อรองเท้าแหละโอเคแบบนี้แล้วกันเขาเรียกว่ามักง่ายหรือเปล่าประดับผมสักหน่อยปึ๊บใส่หมวกหมวกกันร้อนแต่งไปเถอะตอนนี้โอ้โหดูสิบริสุทธิ์เราแพ้ผมอันนี้ความสง่างามก็แพ้อีกปลื้ดโอ้ความเรียบง่ายก็แพ้อีกละเย็นๆแพ้ทุกทางน่ารักกว่าปืดเกือบคะแนนนี่การแต่งตัวที่ไม่แมทช์กันทำให้เราแพ้ได้แบบนี้นั่นเองหัวข้อครั้งนี้ก็คือดาวออฟฟิศรู้สึกว่าหัวข้อนี้เหมือนเราจะเคยเล่นไปในครั้งที่แล้วนะครับแต่คราวนี้จะแต่งตัวที่ไม่เหมือนเดิมโอ้โหไอคนนี้สงสัยจะแพ้แน่เลยครับโอเคเรามาทำการซื้อทรงผมใหม่กันยืนยันไปเลยโอเคครับผมต่อไปก็ไหนดูสิเฮ้ยชุดนี้โค้ชผู้หญิงซื้อเลยครับผมเหมาะแก่การแต่งตัวเป็นออฟฟิศเราเปลี่ยนก่อนปึ๊บโอ้สาวผมยาวง้ออันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหออฟฟิศจริงเหรอออฟฟิศท่าทางจะหนาวหน้าดูนะใส่ถุงน่องด้วยโอเคครับนี่ถุงน่องบางเบาต่อไปก็เป็นรองเท้าแต่งหน้าดีมั้ยแต่ไม่ชินกับการแต่งหน้าเท่าไหร่ใส่อะไรให้มันดูเยอะขึ้นหน่อยสิเปลี่ยนเลยโอ้โหด้านขวานี่โคตรออฟฟิศเอาละแต่ว่าของเราก็พอจะได้หรือเปล่าเฮ้ยสูสีขึ้นมาโอ้ยความเซ็กซี่สู้ไม่ได้ความสง่างามสู้ได้อยู่ปึ๊ดเย็นๆแพ้เย็นๆแพ้นิดเดียวโอ้ยห่างกันแค่พันกว่า นิกกี้กลับเถอะอยู่ต่อไปก็ขายหน้าเปล่าๆโอ้โหทำไมเจ้าแมวของเรานี่พูดกับเรารุนแรงขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวเราขอแก้ตัวในหัวข้อนี้ดีกว่าสวนแฟรี่เทลแฟนซีคราวนี้ต้องเป็นอะไรที่โอ้ยเวอร์วังแน่นอนเอาแบบแต่งตัวโคตรอลังการไปเลยดีกว่านี่ครับผมทรงผมของพูดในตำนานไปร้านเสื้อผ้าครับผมชุดไหนอลังการบ้างซื้อเลยชุดแบบโคตรอลังการโอเคชุดใหม่แม่สาวน้อยกุหลาบต่อไปก็เครื่องประดับปึ๊บใส่ไข่มุกกระเป๋าอันไหนดีโอเค
มาสวนแฟรี่เว้ยอุ้ยความสง่างามกินขาดปื๊ดบริสุทธิ์แพ้บริสุทธิ์ความน่ารักด้านขวาเยอะกว่าอีกโอ้โหหรูหราเอาเด้เอาความหรูหราเข้าสู้เย็น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 เรียบร้อยคะแนนชนะนะครับแม่ต้องให้แต่งตัวอลังการแบบแฟรี่โอเคครับสำหรับในครั้งนี้นี่การแต่งตัวของเราก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ